ื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2558ผู้บริหารบริษัทบางกอกกลาสจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2558ณวัดสุทธิธรรมคลองรังตำบลกอกสมบูรณ์อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีโดยมีนักตบลูกยางสาวทีม BGVC พร้อมด้วยสตาฟโค้ชและทีมงานร่วมงานทอดกฐินนำโดยนายสุรศักดิ์เตชลินที่ปรึกษาอาวุโสกลุ่มบริษัทในเครือบางกอกกลาสนายประวินพิลมพักดีกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทในเครือบางกอกกลาสและประธานสโมสรวอลเลย์บอลบางกอกกลาสนายสุภสินลีลาลิศรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทในเครือบางกอกกลาสและรองประธานสโมสรบางกอกกลาส VC โค้ชโจ้กิติพงษ์พรชาติยิ่งชีหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยทีมสตาฟและนักตบลูกยางสาวทีม BGVC เข้าร่วมงานบุญในครั้งนี้โดยงานทอดกฐินประจำปีในครั้งนี้ได้มีการถวายผ้าไตรปัจจัยทายทานและภัตตาหารเพลพร้อมทั้งร่วมปลูกต้นไม้บริเวณด้านข้างศาลาพิธีซึ่งจตุปัจจัยกฐินผ้าป่าและเงินบำรุงศาสนสถานในครั้งนี้รวมยอดทำบุญทั้งสิ้น 1,999,999 บาทซึ่งบรรยากาศในงานบุญนอกจากทีมนักตบลูกยางสาว BGVC แล้วยังมีพนักงานกลุ่มบริษัทในเครือบางกอกกลาสและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคืนเลยทีเดียวก็เป็นกิจกรรมที่ดีๆทุกปีนะครับเพราะว่าทางบริษัทบางกอกกลาสนะครับกลุ่มบริษัทบางกอกกลาสทั้งหมดนะครับก็ร่วมทอดกฐินทุกปีเวลาก็ผ่านไปเร็วปีที่แล้วเราก็ไปอยุธยานะครับปีนี้ก็มาที่ปราจีนบุรีเนี่ยนะครับก็เสียดายวันนี้นักบอลไม่ได้มานะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีภารกิจงานครับแต่เป็นกิจกรรมที่เราทำบุญร่วมกันทุกปีนะครับผลบุญที่ได้ทำวันนี้ก็ส่งผลให้การจะป้องกันแชมป์ในปีนี้ให้ได้ราบรื่นคิดว่าน่าจะราบรื่นทุกคนก็มีกำลังใจที่ดีก่อนเกมการแข่งขันที่จะมาถึงนี้อีกไม่กี่วันนะแล้วก็ฝากแฟนคลับทุกคนด้วยนะครับให้มาเชียร์มาเป็นแรงใจให้กับ BGVC ของเรานะครับวันนี้ได้เอาบุญไปฝากแฟนคลับทุกคนด้วยครับอย่าลืมไปเชียร์กันนะครับอิ่มบุญนะคะเต็มที่นะคะแล้วก็เป็นการดีที่ทางบริษัทของเราได้พาสมาชิกนักกีฬาของเรานะคะมาทำบุญร่วมกันนะคะก็ให้บุญกุศลครั้งนี้แล้วกันเนาะโดนบันดาลให้เราสามารถป้องกันแชมป์ละกันในครั้งนี้ได้แล้วกันนะคะ